าเช่าห้องมีบางเดือนที่แบบค้างเขาไว้ด้วยใช่ไหมมีก็คือไม่มีมีก็แต่ให้เขาค่ะผ่อนนี่ก็ไปล่าสุดโซเชียลได้มีการแชร์เรื่องราวของคุณตาวัย74ปีที่สู้ชีวิตขายยำแหนมเพื่อหารายได้ประทังชีวิตและดูแลลูกที่พิการทางสมองจนทำเอาหลายคนต่างสงสารและอยากจะส่งกำลังใจมาให้คุณตาวันนี้เรามีโอกาสได้เดินทางมาพบคุณตาที่บ้านเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณตากันนะคะคุณตาแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรคะชื่อสยุทธนามกุลราชจริงค่ะคุณตายึดอาชีพขายยำแหนมมานานหรือยังคะ36ปีก็ขายที่นี่มาตลอดใช่ไหมคะช่วงหลังๆยอดขายเป็นยังไงบ้างคะลดลงไหมอะไรยังไงมันก็ขายได้มั่งไม่ได้มั่งมันก็ขึ้นมั่งลงมั่งมันไม่คงที่อืมค่ะค่ะแล้วทำให้มันส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของคุณตาไหมคะไม่พอกับค่าใช้จ่ายไหมรายได้อะไรเงี้ยมันก็นั่นไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยของมันแพงขึ้นเราก็ขายก็อยู่คงเดิมนั่นอือค่ะอือเห็นว่าถึงกับต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเลยใช่ไหมใช่อือส่วนใหญ่จะกู้มาเป็นค่าอะไรคะค่าค่าห้องนั่งอือแล้วก็เอามาลงทุนด้วยทุกวันนี้คุณตาอยู่กับใครคะที่บ้านหลังนี้ก็อยู่กับลูกพิการแกป่วยเป็นอะไรคะที่แรกแกไม่สบายนั่งแม่ตัวจริงเขาน่ะต้องส่งโรงพยาบาลค่ะส่งโรงพยาบาลก็นักไปเดือนครึ่งค่ะแล้วตื่นมาก็ไม่ได้เลี้ยงได้ลาอะไรเลยก็เลยพูดไม่ได้แบบไปก็เลยต้องแบบว่าส่วนใหญ่ก็คือถ้าคุณตาไปขายของจะต้องปิดบ้านให้ลูกอยู่ในบ้านค่ะหลังจากที่มีนักข่าวมาทำข่าวทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นไหมคะหรือว่ามีคนมาช่วยเหลือยังไงบ้างคะคุณตาก็มียอดขายมันก็ไม่มากมันก็เรียกว่าพออยู่ได้ค่ะค่ะขอให้มันขายได้ไอ้แบบนี้นี่ถ้ามีเรากินไม่เป็นหนี้ก็พออืมค่ะค่ะก็คือว่าไอ้พวกอาหารการกินก็พอมีอยู่ใช่ไหมคะครับเขาเข้ามาให้เข้ามาให้ข้าวค่ะแล้วคุณตายำแหนมนี่ขายทุกวันไหมคะแล้วตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงมันเที่ยงอะไรเนี่ยแล้วก็นู่นข้าวสองทุ่มสามทุ่มขายถึงค่ำเลยใช่ไหมคะขายกลางคืนด้วยนั่งไม่สบายถึงไม่ไปอ๋อถ้าไม่สบายก็จะพักใช่ไหมหลังจากที่มีคนเอาเรื่องคุณตาไปแชร์ในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยมีคนมาคอมเมนต์เห็นใจคุณตาเยอะมากเลยแล้วก็ให้กำลังใจคุณตาคุณตาอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาคะขายให้เขาคิดอะไรสมหวังที่ช่วยเลยค่ะเหลือคนยากจนคุณตาขายยำแหนมนี่ชุดเท่าไหร่ยังไงคะคุณตาธรรมดาก็40ถ้าพิเศษก็50ก็พออยู่ได้ไปสองคนพ่อลูกนี่นะค่ะคุณยายอยู่ด้วยไหมคะเสียไปนานแล้วภาษาที่ปกนู่นแม่เขาเนี่ยเห็นว่าคุณตามีลูก4คนแต่ว่าทุกคนก็มีภาระเหรอคะนู่นใช่เขาก็คนโตก็อยู่นู่นแล้วคนที่สองก็นี่นะคนนี้นะอืมค่ะแล้วคนที่สามก็อยู่แค่แสดงคนที่สี่ก็เนี่ยอยู่ตะเกียงนะผู้ชายมีผู้ชายคนเดียวก็คือจะมีคนสุดท้องใช่ไหมที่ส่งเงินให้คุณตาอยู่บ้างคนสุดท้องผู้ชายค่าเช่าห้องนี่เดือนเท่าไหร่นะคะ2,000กว่าครับ2,000กว่ามีบางเดือนที่แบบค้างเขาไว้ด้วยใช่ไหมเขาก็ดีค่ะเขาต้องสารลูกไล่ทิ้งเห็นคนพิการเราไม่ได้มีแล่เหลี่ยมอะไรเขาไม่มีก็คือไม่มีค่ะไม่ได้ว่าจะโกงเขาไม่ค่ะเขาก็อนุโลมให้มีก็แต่ให้เขาค่ะผ่อนนี่ก็ไปแล้วเดือนนี้คุณตามีหรือยังคะหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยค่าห้องค่าอะไรมียังเขายังไม่มานี่แล้วก็หาไปก็เก็บไปแล้วก็ใช้ไปค่ะแล้วพอเ
ค่าใบบินมาให้แล้วก็ไปให้ก็ขาดเหลือก็บอกเขาค่ะความทุกข์ของคุณตาในทุกวันนี้คืออะไรคะไอ้เรื่องนี้มันอันนี้คือเป็นหนี้นอกระบบเหรอคะหรือว่าก็เป็นหนี้นอกระบบก็คืออะไรตอนนั้นกู้เขามาเนี่ยเราก็รู้ว่าขายของได้ใครดีแต่มาตอนที่นักข่าวเข้ามาเนี่ยเราก็พอขายได้ถ้าเป็นลงอะไรตะไลให้รายได้ต่อวันนี่มันตกเท่าไหร่คะยามแหนมเนี่ยมันไม่แน่ครับเสียค่าเช่าไหมคะเสียแต่ก็ไม่ไปกันร้อยหนึ่งไปกันร้อยหนึ่งต่อวันใช่ไหมค่ะค่ะแต่คุณตาก็จะก็คือยึดขายอยู่ที่นี่มานานแล้วใช่ไหมร้านติดปีแล้วค่ะก็คุณตาฝากให้ลูกๆที่หลานๆที่อยากจะมาชิมที่อยู่ละแวกนี้อะไรเงี้ยฝากให้มาอุดหนุนคุณตาหน่อยค่ะกินเหล้าก็ไม่รู้จะพูดไงแต่คนที่เขากินโอ้ว่าจะออกปวดหลังก็ว่าเดี๋ยวเอ็นหลังเดี๋ยวก่อนอ๋อวันนี้ปวดหลังเลยนอนพักก่อนใช่ไหมแล้วก็นี่นะจะทำให้พร้อมนะเดี๋ยวพอหายปวดหลังกินยาไปหายปวดหลังก็จะไปแล้วหลังจากสัมภาษณ์คุณตาเสร็จคุณตาก็ปิดบ้านเตรียมไปตั้งร้านโดยคุณตาจะเก็บข้าวของขึ้นรถเข็นและเข็นไปที่ร้านและจัดร้านด้วยตัวเองทั้งหมดสิ่งหนึ่งที่คุณตาได้สอนให้เราได้รู้คือการไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาการขยันทำมาหากินจะช่วยให้เราไม่มีทางอดตายถ้าหากท่านผู้ชมอยากที่จะช่วยเหลือคุณตาสามารถมาอุดหนุนกันได้ที่ตลาดตำรุอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการคุณตาจะขายทุกวันตั้งแต่บ่ายโมงถึง3ทุ่มนะคะ